สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะครับแนวราวจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อรู้สึกว่าห่างหายกันอาทิตย์เนาะอาจารย์รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเลย พลังงานมาเต็มวันนี้พลังงานมาเต็มนะจ๊ะหนูจ๋ามาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อเข้าสถานการณ์ปกติแล้วเดี๋ยวค่อยไปแรนดอมค่อยไปพิกอาการ์ดค่อยไปถามที่สิ่งที่อยากรู้นะจ๊ะมากันที่สถานการณ์ปกติความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ธาตุต่อมาธาตุลมมีถุนตุนกุมค่ะมีถุนตุนกุมความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้น1ถึง16เมษายนแล้วนะจ๊ะอาจารย์ทำของมีนาไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมากันที่เมษายนนะจ๊ะ1ถึง16เมษายนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมีคำถามมากมายคำถาม1ดูแบบไหนดีดูทั้งแบบไทยได้ดูแบบตะวันตกได้ดูลัคนาได้เพราะอะไรอยากให้ดูควบคู่กันไปเพราะว่ามันคือ general reading ไงคือมันดวงทั่วไปซึ่งมันอาจจะงวดนี้มันอาจจะตรงกับหนูงวดหน้ามันอาจจะไปตรงกับคนอื่นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันคือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นดูควบคุมไว้ทั้งไทยตะวันตกแล้วก็รักคณาโอเคไหมจ๊ะวันที่อยู่ใต้คลิปแล้วอีหนูถ้ามาถามว่าจันทร์อังคารอยู่ในราศีอะไรพระเจ้าจอร์ดจานจะบอกได้ไหมเนี่ย ไปดูวันที่เท่าไหร่เกิดนะเกิดอะไรวะอ่ะมาลมมีถุนตุนกลุ่มมาดูกันมาขยี้กัน1ถึง16เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจ๊ะแล้วอย่ามาด่าอาจารย์เยอะใต้คลิปมาด่าเยอะมากอย่ามาด่าอาจารย์ไปด่าเขาโน่นอยากระบายไปด่าเขาส่งข้อความไปหามันเลยเขาไม่ได้อ่านหรอกมาโพสต์ใต้คลิปเดี๋ยวอาจารย์อ่านนะจ๊ะ โอ้ยชีวิตฉันแม่ถุนต้นกลมขอพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณค่ะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานหลักของคุณเลยตั้งกำแพงตั้งกาดแล้วตั้งกาดแล้วฟุตเวิร์กเวิร์กซ้ายเวิร์กขวาเวิร์กหน้าเวิร์กหลังทนมานานแล้วทนมานานกับไฮพรินเทสทนกว่าความรักโอ้ยช่วงนี้ไปขอพรมาเหรอไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหรอเอ้ยดีจังเลยเดอะซันว้าวว้าวว้าวชีวิตจะได้หลุดปลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมแล้วใช่ไหมสองดาบยังขึ้นมาอีกแม่เจ้ามาสวยตอนแรกมาสวยเลยนะมาตายตอนจบขี่ม้าตายตอนจบหรือเปล่าไปดูคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างไปดูกันสิเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังขอดูพลังงานของคนที่คุณรักหน่อยชีวิตเขาเป็นยังไงเป็นยังไงมาก้าวไม้เท้าโอเคไม้เท้าเขามีก้าวไม้เท้าหนูมีเจ็ดไม้เท้าอ่ามามา The Emperor โอ้โหเน่ง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 ทำงานทำงานเรียนรู้และยอมรับค่ะเขาบอกแบบนั้นนะจ๊ะรักไหมรักสิ King of Cup ว้าวว้าวมันอยากได้เมียแล้วมันนั่งเฉยๆก็ให้มันนั่งอยู่งั้นแหละไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรห้าไม่ท่าห้าดาบทะเลาะกันเหรอจ๊ะคุณกับเขามีความขัดแย้งกันทั้งไปโฟกัสกับงานกับครอบครัวโอ้แม่เจ้ามามาเหลากันเอาแบบว่าเอาแบบขยี้ลมหรือขยี้คนของคุณไพ่ใบแรกของคุณเป็นเจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าตั้งกาดแล้วไหมที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะปกป้องความสัมพันธ์ปกป้องจิตปกป้องใจช่วงนี้พยายามดึงสิ่งที่เป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตไม่ใช่ดึงสิปัดปัดปัดตั้งกาดขึ้นมาอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่ในที่ของฉันเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มปกป้องตัวเองเริ่มที่จะเหมือนที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้และยอมรับกับอะไรหลายอย่างความอดทนทนมานานแล้วสตรีนสีไม่ทนแล้วจ้ะสีไม่ทนแล้ว แต่สียังมีจิตใจที่วุ่นวายอยู่นะ สียังแบบว่าสียังแบบนิ่งได้เป็นพักๆเดี๋ยวก็รักอีกแล้วหรือเปล่าสีอารมณ์ของสีเนี่ยค่อนข้างจะแบบขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเหมือนไบโพล่าหรือเหมือนใกล้ๆบ้านนี่เองเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกบางวันใจนิ่งสงบเอาธรรมะเข้าข่มหรือคุณอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอันนี้ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อยู่หรือขอให้ไปหรือขอให้จิตใจคุณเข้มแข็งคุณอาจจะไปขอให้แบบ
ขอให้ใจหนูเข้มแข็งสักทีเถอะอาจารย์จะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยขอให้ฉันมีพลังที่จะสามารถเดินมูฟออนออกไปได้ให้สุดทางสักทีเถอะอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะจ๊ะปกป้องตัวเองแล้วรู้จักรักตัวเองรักตัวกลัวตายขึ้นมาแล้วลม หรือว่ารักมานานแล้วแต่ทำไม่ได้ในครั้งนี้เนี่ยคุณดูเข้มแข็งขึ้นค่ะคุณดูเข้มแข็งอย่างที่บอกเรียนรู้และยอมรับกับสิ่งที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีความรู้สึกถึงคุณอาจจะมองเขาอีกแบบนึงมองเขามองสัจธรรมไม่ได้มองเพราะว่าหูหนวกตาบอดอีกแล้วมองในการกระทำมองในความเป็นจริงก็ได้นะจ๊ะแต่อารมณ์ยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่ช่วงนี้เสน่ห์แรงหรือเปล่าเรามีคนเขาหายเยอะนะแต่ไม่เอาเป็นคนที่อารมณ์แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าบอกแล้วว่าเสน่ห์แรงแต่ว่าก็เลือกก็รักคนยากรักแล้วรักเลยเป็นคนรักคนยากดูเหมือนง่ายแต่ยากดูเหมือนยากแต่ง่ายดูเหมือนอารมณ์ลึกลับซับซ้อนไม่รู้จะเอายังไงในวันนึงนี้แบบอารมณ์หลากหลายมากคุณอะนั่งสมาธิบ้างนะคะ เดี๋ยวจะบ้าเอาโอเค2 ดาบขึ้นมาทำอะไร2 ดาบการตัดสินใจไม่ได้อีกเหรอยังมีการตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นหรือคนที่ชอบสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนมากมายแต่หัวใจตัวเองนั้นยังไม่รู้เลยว่าอยู่จุดไหนคุณเป็นคนฟาเล่เป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวตนของคุณเองแล้วคุณเป็นคนชอบทำบุญจิตใจดีมากเวลารักใครรักจริงๆรักด้วยไม่หวังผลตอบแทนด้วยหวังแค่ความรักที่เขาจะตอบแทนเราบ้างถ้าเราดีกับใครเราก็หวังว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนนั้นแต่คุณไม่กินเสือว่าใช่ว่าเสือจะไม่กินคุณนะใช่ว่าคุณเป็นคนดีแล้วคุณดีกับคนอื่นใช่ว่าเขาจะดีกับคุณใช่ว่าคุณรักเขาแล้วเขาจะรักคุณไม่ใช่แล้วแต่บุญแต่กรรมจ้ะขอ7 ไม้เท้าของคุณหน่อยปกป้องอะไรจ๊ะพยายามปกป้องอะไรพยายามฝ่าฟันกับอะไรช่วงนี้งานเยอะเหมือนกันนะงานมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันนะเป็นเนืองๆค่ะการทำงานคนที่ทำงานก็มีปัญหาค่ะ The Wheel of Fortune ว้าวว้าวว้าวจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วหรือเปล่าจักรวาลบอกว่าที่ผ่านมาเมื่อในอดีตถ้าเจอความทุกข์ความเศร้าความน้อยใจความไม่ดีจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วไหมที่คุณควรจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่คุณควรจะเกิดความคิดเกิดไอเดียเกิดแสงสว่างตื่นรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมเห็นสัจธรรมเดอะมูนแต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันโดนแทงข้างหลังมาใครแทงคุณแทงเขาหรือเขาแทงคุณหรือโดนแทงมาหรือในความรักเนี่ยในความรับเนี่ยระวังนะถ้าคนมีความรักในความรับระวังความรับถูกเปิดเผยนะคุณเกิดความกังวลใจความวิตกกังวลที่ผ่านมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครืออยู่ในความสัมพันธ์ที่หงุดหงิดบางคนแอบรักแอบคบแอบคุยแอบชอบเราทุ่มเทเขาฝ่ายเดียวแต่เราไม่ได้อะไรจากเขาเลยหรือเปล่าหรือโดนเขาแทงอยู่ตลอดเวลาเลยหนู The Tower จบมีบางสิ่งบางอย่างไพ่อดีตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นบางเรื่องเกิดขึ้นแล้วบางเรื่องกำลังจะเกิดบางเรื่องยังไม่เกิดอนาคตจะเกิดไพ่มาเตือนแล้วถ้าในบางความสัมพันธ์คุณจะตัดจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งตัดแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยตัดแบบว่าอยู่ๆมันหลุดพ้นออกไปจากแบบโคจรชีวิตโคจรความคิดโคจรหัวใจหลุดไปจากวงจรของคุณเลยอะประมาณนั้นน่ะตัวทาวเวอร์มันพังแบบถล่มทลายเลยอะประมาณนั้นหรือเปล่าขอดู2ดาบของคุณหน่อยอีหนู2ดาบของคุณคืออะไรคะ10 เหรียญคุณคุยกับราศีกันไหมธาตุเด่นพฤษภกันมังกรไอ้แก่เนี่ย ไอ้แก่เนี่ยคนที่คุณคุยอาจจะมีอายุมากกว่าคุณหรือคุณมากกว่าเขาก็ได้คนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีดูนิ่งเฉยดูควบคุมคอนโทรลดูนิ่งดูเย็นชาให้มันเย็นไปให้มันเย็นไปเดี๋ยวขอดูสิคุณกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับอะไร The Fool ค่ะการเริ่มต้นใหม่จากความเป็นอิสระคุณจะได้รับการปลดปล่อยการเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นกับงานใหม่ๆการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลคัดสรรมาให้เบื่อแล้วความรักที่ไม่ชัดเจนเบื่อแล้วความรักหรือเบื่อแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นท็อกซิกสำหรับฉันฉันเบื่อแล้วจ้ะไปทำบุญมาเหรอจ๊ะไปทำบุญมาไหม
อาจจะอารมณ์ก็คุณเป็นนักที่ปรึกษาได้ชอบให้ความช่วยเหลือใจอ่อนเป็นคนชอบแบบให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะอะไรคนอื่นได้ดีมากๆแต่ว่ามีความรู้สึกถึงอารมณ์ของความน้อยใจคุณเป็นคนคิดเยอะนะจริงๆคิดแต่อาจจะไม่พูดคิดอยู่ในหัวเป็นคนแบบดูแข็งๆดูอ่านยากแต่คิดโรแมนติกนะดูโรแมนดูคือคุณน่ะดูแข็งแต่ข้างในไม่จิตใจข้างในจิตใจข้างในอ่อนไหวเปราะบางมากด้วยรออะไรอยู่รอการหลุดพ้นรอคนเก่ารอคนไกลจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะคุณจะได้รับการปลดปล่อยอะไรที่ไม่ดีสำหรับชีวิตจะถูกทิ้งออกไปอะไรที่ดีๆแต่การปลดปล่อยนั้นอยู่ที่คุณด้วยไม่ใช่ว่าคุณได้รับการปลดปล่อยแล้วเขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปคุณจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ต้องตัวคุณเองเหมือนกันใครก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใจแข็งเข้าไว้ค่ะมองไปถึงอนาคตข้างหน้ามองไปถึงสิ่งที่ดีๆสำหรับที่คุณมีอย่าไปมองสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตคนเรามีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆที่เรามีเช่นอะไรเช่นงานการเช่นเรามีค่าเรามีราคาเราสวยนะเราดีนะแต่ถ้าสมมติความรักไม่ดีไม่เป็นไรทิ้งมันไปความรักดีๆมีอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นรอสิ่งข้างหน้ารอสิ่งใหม่ๆจะมาคิดอุ๊ยทำไมชีวิตฉันเจอรักไม่ดีเจอแต่สิ่งไม่ดีท็อกซิกสำหรับชีวิตมีความร้องไห้มีความเครียดแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไหมเพราะฉะนั้นต้องปลดปล่อยสิ่งเก่าๆออกไปก่อนสิ่งเก่าออกไปก็จะมีสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามานะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษสิงห์พฤษภเมษน้ำกรกฎมีนพฤศจิกอ่ะคนที่คุณรักก้าวไม่เท้าโอ้โหความรักที่ผ่านมาหรือตอนนี้เขาเจอสภาวะที่งานการก็ค่อนข้างเครียดค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างมีคู่แข่งต้องคอยแก้ปัญหาสำหรับงานการเขาอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆหรือองค์กรเก่าแก่หรือทำงานกับเกี่ยวกับพวกบริษัทต่างชาติก็ได้นะคนคนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณชอบคอนโทรลความสัมพันธ์ค่ะชอบนิ่งชอบเฉยชอบทำตัวไม่ไหวติงแต่ถามว่าความรักครั้งนี้ช่วงนี้เขาไปโฟกัสกับงานกับเงินนะคะแล้วก็เขากำลังคิดว่า King of Cup เนี่ยยังมีความรักอยู่นะถามว่าเขามีความรักไหมเขานั่งรักใครสักคนไหมว่านั่งถือไว้ในมือแน่นเลยแต่เขาทำอะไรไหมหรือรักครอบครัวหรือเขามี10ถ้วยเขามีครอบครัวแล้วมีลูก2คนไหมหรือว่าช่วงนี้เขาไปโฟกัสกับครอบครัวครอบครัวก็น่าจะมีงานบันเทิงงานรื่นเริงการขยับขยายคือคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันมาขออาจารย์ดื่มน้ำหน่อยนะคุณกับเขาอาจจะมีความบาดหมางทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันด้วยวาจากระทั่งคำพูดทางการสื่อสารหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันขอดูหน่อยว่าก้าวไม้เท้าของเขาคืออะไรคืออะไรโฟกัสกับงานความสำเร็จเงินความมั่นคงกระหายเรื่องความมั่นคงแน่มากๆแต่เขามี King of Cup รักที่อยู่ในมือแต่ไม่ทำอะไรค่ะไม่ทำอะไรฉันรักเธอแต่ฉันไม่พูดฉันรักเธอแต่ฉันเงียบๆเงียบไว้เขาเป็นผู้ใหญ่ควบคุมอารมณ์คอนโทรลความรู้สึกได้ดีนะคะอาจจะใช้ความคิดของเขาคือแบบส่วนใหญ่เนี่ยในความรักความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนคอนโทรลเองเขาจะเป็นคนแบบอยากได้แบบไหนเขาจะทำแบบนั้น The Dad ค่ะจบจากอะไรจ๊ะ The Dad คุณอาจจะคุยกับพฤศจิกจบจากอะไรมาจ๊ะคนที่คุณรักจบจากคุณหรือเปล่าหรือจบกับคนอื่น The Dad King of Wands เขายังมีความต้องการความปรารถนากับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมอยากแต่ว่าคนคนนี้อาจนั่นไง Queen of Wands เอ้ไพ่เหมือนไพ่เหมือนเมื่อกี้ทัดดินคุณน่าจะดีกว่าคนทัดดินไหมมันไพ่มันลิงก์กันอะเขายังมีความต้องการยังมีความปรารถนาแต่เขามองคุณว่าเอ๊ะเขาส่องคุณอะถ้าเขาส่องได้นะเขาพยายามสืบพยายามส่องอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปเขามองคุณดีนะคุณเป็นคนเก่งงานคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมานะพยายามกับความรักกับการงานเขามองคุณเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าจบจากเขาไปเนี่ยเพื่อไปเริ่มต้นกับใครไหมโอ้ยเขายังต้องการความรักความสัมพันธ์นี้อยู่เลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ทำอะไรต้องการอยากได้เมียแต่ไม่ไปจีบ
รอให้เมียมาหาที่บ้านอยากได้ผู้หญิงแต่ให้ผู้หญิงมาหาฉันที่บ้านอยากได้ฉันมาหาฉันเซ่อยากได้ฉันมาเอาอกเอาใจฉันเซ่มานั้นขอดูสิบถ้วยเขาหน่อยจะขยี้ลมหรือขยี้คนของคุณดีเดี๋ยวดูก่อนหาช่องก่อนเพจออฟครับค่ะเพจออฟครับเขามีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆตะเนรแรงอ่อยเก่งเขาอาจจะดูรูปรักษ์หน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีดูฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยดูคลิปลุกThe Traveler คุณกับเขาจบกันแน่ๆค่ะน่าจะจบ King of Swords แข่งเหมือนกันคนๆนี้ทิฐิเยอะทิฐิเยอะความมั่นอกมั่นใจสูง The Hangman จริงๆเขารู้ความต้องการของคุณนะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาอ่านคุณออกหมดละเพียงแต่เขาไม่ตอบสนองกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเขาจะเป็นคนคอนโทรลเขาค่อนข้างเผด็จการควบคุมเป็นคนไม่หวานขวานผ่าซากไอ้แก่เนี่ยไอ้แก่เนี่ยเดมเพลเลอร์เนี่ยคือนิ่งๆเขารู้เขายังรอคอยคุณอยู่นะเขาอีกใบเด้อ The World อีกใบเด้เครียดเครียดให้ตายนอนไม่หลับคิดความคิดถึงแบบจบแล้วจริงๆเหรอครั้งนี้มันจะไม่วนกลับมาอีกแล้วไหมครั้งนี้ทำไมดูเขาเข้มแข็งจังเขาไปแน่แล้วทำไมครั้งนี้ฉันจะทำยังไงดีวะฉันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีฉันจะปล่อยเขาไปจริงๆหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมอ่ะไปไปต่อสิความสัมพันธ์ค่ะ1ถึง16 1ถึง16เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงทบทวนเกิดการทบทวนมองย้อนไปในอดีต Page of Pentacle เกิดไอเดียเกิดความคิดใหม่ๆ Age of Cup มีรักครั้งใหม่เหรอจ๊ะมีคนมาหยิบยื่นไหม The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุม Age of Cup มา2ดาบอีกใบสิโอเคคุณอาจจะเจอสภาพของอาการที่1คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจะมีคนที่เขาแอบชอบคุณอยู่เขามาสารภาพรักกับคุณนะคะในกรณีคนใหม่ก่อนนะในกรณีคนใหม่จริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมาหยิบยื่นมาขอโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์เขาอาจจะชอบคุณมากแต่คุณเอาไหมล่ะคุณมัวแต่ไปโฟกัสกับสิ่งเก่าๆหรือเปล่าคุณไม่ยอมเปิดใจไหมนะในบางคนนะคะยังเกิดอาการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงหรือการตัดสินใจแต่จริงๆอาจารย์มองถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณแล้วค่ะว่าคุณตัดสินใจแล้วหรือมีใครคนนั้นของคุณเขายังไม่ได้ตัดสินใจมีการส่องกันอยู่ยังอยู่ในวังวนชีวิตของกันและกันคุณคิดว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำนะวันนี้เนี่ยลมคุณคิดแล้วทบทวนมาดีแล้วคุณมองย้อนไปที่อดีตกับสิ่งที่เขาทำกับคุณสิ่งที่คุณได้รับในอดีตนำมาซึ่งการตัดสินใจในปัจจุบันแล้วก็นำมาซึ่งผลในอนาคตด้วยคุณคิดว่าคุณคิดมาดีไต่ตองมาดีทบทวนมาดีแล้วนะจ๊ะการเริ่มต้นใหม่คุณกำลังบาลานซ์เยียวยาตัวเองแล้วกำลังมีความหวังใหม่ๆสำหรับอนาคตกำลังมองไปที่อนาคตที่สดใสของตัวเองกำลังมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันต้องดีกว่าเก่านะจ๊ะคนที่คุณรักลมเมถุนตุ้นกุ้มเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คะเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คะห้าดาบทะเลาะกันเหรอขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันในเรื่องของความรู้สึกหรือเขาตีกับตัวเองยังไม่เสร็จในความคิดของเขานะ่ะห้าดาบ Age of Swords ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณสิบดาบ โอ้ยอี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 เอ้ยอ่ะก้าวไม้เท้าสิบไม้เท้าเอาดาบไปขายกันห้าดาบหนึ่งดาบสิบดาบสมน้ำหน้ามันเจ็บสะบ้าง
ขยี้ให้ลมอาจารย์ขยี้ให้อะในความคิดของเขาค่ะเขาก็พยายามตัดใจนะเขาก็พยายามตัดใจในความรู้สึกของเขาที่มีอ่ะมันไม่แน่ใจว่าจะตัดกันมีการบล็อกกันบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์บล็อกใจเจ็บนะ10ดาบนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะการกระทำของเขาที่ผ่านมาถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณกับเขาคงไปได้ยากแล้วมี10ดาบ10ไม้เท้าเขาวางคุณจากใจไม่ได้เขายังเจ็บเพราะคุณแต่เขาพยายามตั้งกำแพงว่าไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ได้แคร์ไม่ได้มายไม่ได้สนใจแต่ในใจลึกๆไม่เจ็บช่วงนี้เขามีงานค่อนข้างเยอะมีปัญหากับชีวิตตัวเองและมีอุปสรรคกับการทำงานหรือคนคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลคนในครอบครัวทั้งหมดมีค่าเป็นคนมีค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าราเยอะแยะไปหมดเขาไปโฟกัสกับอะไรสิบดาบวางลงไม่ได้วางคุณไม่ได้ค่ะเขาวางคุณไม่ได้ค่ะ3ถ้วยแต่เขายังลั่นลาได้เขายังมีช้อยยังมีทางเลือกคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมหรือเขาอาจจะมีคนที่ทำงานของเขาอาจจะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆถามว่าเขาเจ็บเพราะคุณไหมเจ็บเสียดายไงเสียดายแต่เขายังมีช้อยอยู่ถึงไม่มีคุณเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากกลับมาไหมอยากกลับเขาอยากกลับมาขอคืนดีเขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากทำให้รักเราครั้งนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่เขาจะทำไหมล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบคำถามตรงนั้นกันอ่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขา4ดาบนิ่งแล้วค่ะคุณนิ่งคุณเบรกคุณพักคุณอยู่ในที่ของคุณห่างกันแล้วค่ะห่างกันแล้วนิ่งเฉยไม่ส่งสารอะไรต่อกันทั้งนั้นค่ะ9ดาบไม่ใช่ใช่9ดาบคุณยังอยู่ในอาการของ8ดาบไม่ใช่9ดาบคุณอยู่อาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคือความคิดจะวนเวียนอยู่บ้างนะบ้าง10ดาบโอ้โหคุณก็เจ็บใช่น้อยค่ะในการที่คุณตัดสินใจทำอะไรอ่ะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บแต่จำใจเจ็บแล้วจบสเตนความอดทนอดกั้นการปรับตัวกับสิ่งต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขเลยในความรักความสัมพันธ์คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มายาวนานมากทนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนทนกับคนที่เขาไม่ใส่ใจจริงๆคุณรู้ทุกอย่างแหละรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่เขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่เขาไม่เคยให้เพราะฉะนั้นคุณจะจบคุณจะเจ็บแล้วจบด้วยตัวคุณเองประมาณนั้นพยายามธรรมะคำกดอาจารย์มองว่าคุณไปขอพรมานะคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บช้ำคุณขอความเข้มแข็งขอกำลังใจขอให้คนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตขอให้หมดเวรหมดกรรมเดี๋ยวคุณจะได้รับถ้าคุณขอพรคุณจะได้รับพรที่คุณขอนำความเข้มแข็งนำความรู้สึกที่สิ่งที่คุณทำถ้าคนที่คุณไปรักหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเนี้ยเป็นรักรับเนี่ยคุณจะทำในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะจ๊ะพรนั้นคุณจะได้รับเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะก้าวถ้วย โอ้โหนั่งแบบนี่ก้าวถ้วยคือผู้ชายที่นั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วฉันก็มั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตามากว่าฉันมีเสน่ห์ฉันมีคนเข้าหาเยอะถึงไม่มีเธอฉันก็มีคนอื่นเยอะแยะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรนะจ๊ะคือ9ถ้วยคือคนที่รักตัวเองเป็นนะคะหวั่นไหวกับใครไปทั่วมีความรักซ้อนมีความลับเยอะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชาย3ถ้วยนี่ไง9ถ้วย3ถ้วย
ถ้วยเยอะมาก The Emperor จ้าจ้า The Lover จ้าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเหรอไม่หรอกค่ะไม่ทำนั่งนิ่งๆไม่ทำค่ะเขารู้สึกว่าในความรักรักคุณไหมรักรักคุณไหมรักแต่ถ้ารักแล้วความสัมพันธ์มันไม่สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เขาจะนิ่งความนิ่งของเขาคือความฉลาดการควบคุมตัวเองถ้าอยากได้ความสัมพันธ์นี้คุณก็เดินเข้ามาแต่จะให้เขาทำอะไรไหมเขาแคร์คุณเขามีความรักต่อคุณแต่ความรักที่เขาไม่เลือกเพราะเขาไม่ช้อยที่ออฟครับเขาอยากกลับมาดีนะเขายังอยากยังเสียดายยังอยากให้คุณกลับมาตรงนี้แต่ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมไม่เขายังนึกถึงยังคิดถึงรักครั้งนี้ต่างห่างกันออกไปต่างห่างกันออกไปทุกทีแต่ความผูกพันในใจยังรักครั้งนี้จบแล้วหรือยังยังเขาก็พยายามจะนิ่งเขาก็ไปขอพรมาเหมือนกันนะช่วงนี้ไปทำบุญบ่อยมั้งสงสัยอยากขึ้นสวรรค์ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหมือนกันแต่คุณกับเขาขอแบบเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะคุณอาจจะคุยกับราศีแม่ราศีแม่ถุนราศีพฤษภอ่ะเขาจะทำอะไรไหมไม่ทำค่ะนั่งอยู่บนบัลลังก์แบบนั้นแหละนิ่งเฉยควบคุมอ่ะขอดูคุณล่ะจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมสามเหรียญวางแผนสำหรับชีวิตเสียใจอ่ะเสียใจคิดมากไหมก็คิดมากคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่สิ่งที่คุณเสียใจคุณอาจจะเสียใจได้ว่าวันนี้เนี่ยทำไมฉันเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ทำไมฉันต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทำให้ฉันต้องเสียใจอาจจะเสียความรู้สึกกับเขาก็ได้สองเหรียญเขายังวนเวียนอยู่บนไทม์ไลน์อยู่บนสตอรี่ป้วนเปี้ยนในชีวิตหรือยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงคุณยังคิดถึงเขาอยู่แต่ถามว่าคุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมไม่อ่ะต่างคนต่างส่องกันตาทะลุแล้วมั้งคุณก็ส่องเขาก็ส่องคุณดูสิใครจะเทคแอคชั่นอะไรก่อนกันดูเชิงเป็นมวยเขาก็เรียกดูเชิงกันอยู่คุณก็ไม่ธรรมดาเขาก็ไม่ธรรมดาประมาณนั้นไม่ทำค่ะส่องอย่างเดียวส่องแล้วนิ่งส่องแล้วเงียบความในใจของเขาที่อยากบอกคุณความในใจของเขาที่อยากบอกคุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาบอกคุณได้สิ่งที่เขาไม่พูดสิ่งที่เขาเงียบๆเก็บงำเย็นชาทำไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรเดียมเพชว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวอาจารย์ตีให้เดียมเพชคิงออฟคัพว้าวห้าไม้เท้าอ่ะอาจารย์ตี2ประเด็นแล้วกันเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นคุณเป็น The Empress ของเขาหรือเปล่าอาจารย์ดีด้านบวกไว้ก่อนเอาบวกๆไปก่อนนะเอาพลังงานบวกๆไปก่อนเขาเห็นคุณเป็น The Empress ค่ะที่เขามีอยู่ในสต็อกอ่ะมันไม่เท่าคุณเขารู้ว่าคุณดูแลเขาได้ดีเขารู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีทั้งหน้าตาดีจิตใจดีอาจจะไม่สวยก็ได้แต่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีหรือเป็นเพศแม่คนที่เป็นแม่ดูแลคนอื่นได้ดีเขามองคุณเป็น The Empress ของเขาเลยเขายังอยากกลับมาแต่ด้วยความคิดว่าเขาไม่แน่ใจว่า1คุณไปมีคนใหม่แล้วหรือยัง2คุณคบคุณคุยกับคนอื่นหรือเปล่า3คุณไม่ไว้ใจเขาแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะคือเขาก็มองว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาก็ไม่ซื่อกับคุณนะอีกใบเขาอยากได้คุณกลับมาพลังงานบวกๆนะคะคุณเป็นเดอะเอ็มเพรสคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นแม่ของลูกเขาได้พลังงานบวกๆก่อนนะเขาอยากกลับมาใจแทบขาดแล้วเขารักคุณมากเขามองเห็นคุณดีมากเขารู้สึกถึงความแบบเสียดายคุณมากถ้าคุณจะจากไปถ้าคุณจะไปมีคนอื่นนี่คือพลังงานบวกๆกับ2
ขากำลังคิดว่าเขาก็มีดีเดมเพรสเขากำลังเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขากับความรักครั้งใหม่ๆนะคะเพราะว่าเขามองแล้วว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจขาดความเชื่อถือขาดการให้เกียรติการกลับมานั้นก็ไม่ได้สร้างความสุขและคุณแข็งกับเขาอะคุณไม่ยอมให้เขาคอนโทรลอะเขาเป็นคนขี้ประชดประชันนะเขาก็ไปขี้ประชดประชันคุณก็ประชดประชันเก่งต่างคนต่างมีสมองที่ใช้ความคิดเพราะฉะนั้นถามว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาไม่ดีถึงไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นๆเขาก็จะตัดใจจากคุณฉันไม่เป็นไรฉันไม่ได้รู้สึกอะไรไม่มีเธอฉันก็ไม่ตายป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาวางคุณลงไม่ได้สิ่งที่เขาต้องยอมรับคือคุณยังเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวยังรบกวนจิตใจความรู้สึกนึกคิดจนเขาวางคุณลงไม่ได้นะนะนั่นแหละโอเคไหมอ่ะเขาอยากกลับมาถ้าเป็นไปได้เขาอยากกลับมาเขาบอกว่าเรื่องบาดหมางระหว่างเราไหมที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าเขาทำระดับหลังคุณนั่นแหละที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้ดีกับคุณเลยด้วยซ้ำที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าคุณทำเพื่อเขานะจ๊ะเดอะสตาร์กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกสักครั้งได้ไหมประมาณนั้นมีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบนะอาจารย์บอกเลยนะอ่ะคนนี้ยังทะเลาะตัวเองไม่เสร็จเลยไม่รู้ชีวิตต้องการอะไรคุณล่ะถ้าฝากบอกได้คุณอยากฝากบอกอะไรกับเขาคะอยากบอกอะไรกับเขาKing of Pentacles คุณนิ่งคุณเฉยแล้วค่ะคุณควบคุมตัวเองได้ควบคุมความรู้สึกเป็นคุณอยากได้ความรักดีๆผู้ใหญ่เขาคุยกันเอาเป็นแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันและมีความมั่นคงกันไประยะยาวๆสี่เหรียญคุณจะจริงๆคุณยังเก็บกอดเขาอยู่นะคุณยังมีความหึงหวงส่องทีไรก็วันออกหูเหมือนกันแต่คุณก็จะไปข้างหน้าส่องแล้วเจ็บจะไปส่องนี่หนูส่องแล้วเจ็บอย่าไปส่องอาจารย์มองว่าคุณนิ่งขึ้นนิ่งเป็นเย็นได้ขึ้นมากขึ้นฝ่าเก่านะจ๊ะโอ้ยไพ่คู่ขึ้นมาเลย King of Pentacles กับ Queen of Pentacles ต่างคนต่างถือกันไว้ในมือต่างคนต่างแบบคิปลุกไหมคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งแต่แค่กันคิดถึงกันรักกันมองความผูกพันเยอะมากแต่ Queen of Swords แต่คุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วค่ะคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยควรจะหยุดควรจะจบควรจะจากได้แล้วใครจะกลับมา The Lover คุณคิดได้ว่าถ้าการกลับมาแล้วยังเป็นช้อยยังเป็นตัวเลือกหยุดไม่ต้องกลับมาไปไกลๆสิ่งที่คุณอยากฝากบอกเขาอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับลมมีตุนตุนกลุ่มไพ่แนะนำว่า The Wheel of Fortune จักรวาลจักรวาลเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าชีวิตเราใครลิขิตมาแต่ว่ามันจะลิขิตมาว่า20ต้องเจอคนนั้น30ต้องเจอไอ้คนนี้40ต้องเลิกกับแฟนหรือวันนี้ต้องเจอนั่นเจอนู่นทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้นั่นคือจักรวาลหรือโชคชะตาหรือดวงชะตาเราก็ตาม2ดาบจะมาทำไมเนี่ย2ดาบเนี่ยสิ่งในออฟคัพอาจารย์ว่าจะมีคนกลับมาไหมจะมีคนมาทักคุณไหมจริง7ดาบส่องกันหนักมากส่องกันทุกระยะโดฮาร์พินเทสอารมณ์ยังไม่นิ่งนะใจหนู2เหรียญไพ่แนะนำว่าอาจารย์มองนะจะมีคนกลับมาจริงจะมีคนกลับมาเพื่อขอโอกาสหรือการทักทายเขาอาจจะไม่ได้กลับมาการกลับมาไม่ได้หมายถึงการกลับมาในการเสมอไปแต่การแบบแมหยอดมาแบบมีฟอร์มมาแบบทักมานิดนึงหรือรักแบบเขารู้ไงเขามั่นใจว่าคุณรักเขาเขาเอาความรักของคุณเป็นตัวประกันเขาคิดว่าถ้าเขาดีกับคุณสักหน่อยนึงเขามาพูดกับคุณสักหน่อยนึงเทคแคร์คุณสักหน่อยนึงคุณก็จะกลับไปอยู่ตรงจุดเดิมนั้นอีกแล้วนะประมาณนั้นไพ่บอกว่า The Moon โอเคคุณอาจจะคุยกับราศีมีนไพ่บอกว่าถ้าใครบางคนกลับมาในความสัมพันธ์ให้คิดไปเลยนั่นมันโกหกสิ่งที่เขาจะมาพูดกับคุณ
เขาโกหกสิ่งที่เขาบอกกับคุณมันเรื่องไม่จริงเจ็ดดาบกระตมูลคนคนนี้ไม่ซื่อค่ะทำอะไรรับหลังต่อให้มาคำพูดของเขาเชื่อไม่ได้สิ่งที่เขาทำเชื่อถือไม่ได้เพราะเขามีความลับเยอะมีลักเยอะเขาอาจจะแค่มาพูดเพื่อต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้เพื่อกักไว้เฉยๆกลับมาเนี่ยไม่ได้หมายว่าฉันรักเธอฉันขาดเธอไม่ได้เปล่าเขาเอาคุณไว้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกสำหรับชีวิตพออะไรที่มันจะไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าเสียดายถามว่าเขากักไปทำไมอาจารย์เอาไว้เป็นคนในสต็อกมันทำให้ตัวเองดูพราวดูมีเสน่ห์ดูคนหลงไหลฉันเพราะฉะนั้นถ้าใครทักกลับมาหรือใครมาพูดอะไรกับคุณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือเชื่อฟังและเสร็จแล้วเอาพันหารเอาหมื่นหารเพราะคุณจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นคนยังไงเขาทำอะไรกับคุณไว้ให้จำให้จำและเอากลับมาคิดมาทบทวนอย่าไปหลงกับคำคนดูคนดูด้วยการกระทำอย่าดูด้วยคำพูดใครจะพูดอะไรก็พูดได้แต่การกระทำมีไหมคุณเท่านั้นที่จะรู้ลมเมถุนตุนกลุ่มนะจ๊ะเตือนแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยเวลามีกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเวลาอาจารย์อัพคลิปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @ afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ